สวัสดีครับนี่คือรายการฮ่องเต้เปิดฮีโอ้ยไหวเหนื่อยรายการที่จะมารีวิวของสะสมต่างๆมันจะเป็นของเล่นก็ตามของที่เป็นของเก่าเก็บพึ่งแก่เราจะมารีวิวกันนะวันนี้เป็นขบวนการ5สีครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเซนไตนั่นเองกระบวนการ5สีนี่ก็มีหลากหลายขบวนการมากตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้นะขบวนการ5สีที่มาพูดถึงวันนี้เห็นแล้วนะคงจะรู้ว่าแน่นอนนะครับจูเรนเจอร์นั่นเองนะฮะเรนเจอร์หรือว่าที่อเมริกาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็น Power Ranger ที่เราเพิ่งได้ดูหนังกันไปนะฮะที่ไดจูจินหน้าตาเหี้ยมากแล้วก็เดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันฮะโอเควันนี้จะมารีวิวไดจูจินแล้วก็ตัวที่เป็นไดโนซอร์ทั้งหมดนะฮะเราจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกกันว่าทูเรนเจอร์เนี่ยมีทั้งหมด5สีด้วยกันถ้าไม่นับรวมตัวสีเขียวที่เป็นพี่ชายพระเอกก็จะประกอบด้วยสีแดงนี่เป็นพระเอกแน่นอนนะฮะไดโนเสาร์ที่เป็นตัวแทนของสีแดงก็คือไดโนซอรัสเร็กซ์นะตัวนี้นะครับเท่สุดอ่ะเอางี้ดีกว่าก็แม่งหล่อสุดละพระเอกแล้วก็ตัวนึงต่อมาก็คือสีดำครับนี่ตัวนี้เป็นมัสตอดอนนะครับเป็นช้างแมมมอธนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็คือสีเหลืองนะฮะเป็นเซเบอร์ทูธไทเกอร์นะฮะหรือว่าเสือเขี้ยวดาบนะฮะเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็สีน้ำเงินเป็นไทเซอราทอปนะฮะสามขาวสามขาวแม่งน่าทำเป็นรถถังมากก็เป็นรถถังอะไรแล้วก็สุดท้ายนะฮะนางเอกของเรานะฮะเทราโนดอนนะฮะหรือว่าเสาบินได้นะฮะตัวมีปีกเนี่ยนะฮะสีชมพูนะฮะเล็กสุดเป็นแบบว่าอากาศยานตอนเด็กต้องดูตอนกินข้าวทุกวันเลยเว้ยคือบ้านผมแปลกหน่อยก็คือเขาจะไม่ให้ดูทีวีเลยจนกระทั่งเพื่อนแม่งล้อเยอะมากว่าบ้านเต้เป็นท่าไม่มีทีวีเลยทำไมเขาคุยกันไม่รู้เรื่องร้องไห้เลยเสียใจบอกแม่ว่าโหแม่เขาคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยว่ะจูเรนจงจูเรนเจอร์อะไรแม่ก็เลยสมัยก่อนสอนหนังสือจุฬามีให้เช่าวิดีโอจะมีอยู่2เซสชันเป็นเซสชันเด็กผู้หญิงกับเซสชันเด็กผู้ชายเซสชันเด็กผู้หญิงก็จะมีเซนเลอร์มูนบูลินเนี่ยปาปิโนเบบูลินหัวโอกาสนะฮะก็มีแบบว่าปะทออภินิหารอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งกูก็ดูทุกเรื่องนะเพราะว่าน้องสาวเช่ามาก็ดูด้วยแปลว่าโตมาไม่มีทั้งคิงและควีนในตัวนะก็แบบว่าเป็นเซนเลอร์มูนก็ได้จ้าหรือว่าเป็นจูเรนเจอร์ก็ได้ประตูผู้ชายก็คือพวกมีพวกจูเรนเจอร์มีกันดั้มมีแต่คอนดาคอนบอร์ดซึ่งเป็นวิดีโออ่ะม้วนๆก็เป็นเรื่องแรกที่ดูเลยแล้วก็ประทับใจมากว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งเจ๋งเว้ยแม่งเท่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ด้วยชอบไดโนเสาร์มากเจ้าหุ่นพวกนี้มันมีความพิเศษที่ว่ามันแปลงร่างได้เว้ยอันนี้เป็นของบันไดนะฮะบันไดไม่ใช่สิ่งที่เราเดินขึ้นบ้านทุกวันไม่ใช่เป็นบริษัททำของเล่นนะก็คงรู้จักกันดีนะคนที่เล่นของเล่นก็คงรู้จักบันไดตัวนี้ตัวกล่องเก็บไว้อีกบ้านนึงเพราะมันใหญ่มากตัวนี้เป็นตัวแพ็คที่ซื้อมาจะสังเกตว่าตัว M ที่ไหลเนี่ยไม่เหมือนกันแต่งงว่าเอ้ยที่ทำไมไม่เหมือนกันวะแม่งก็ตัวเดียวกันดีกว่าไม่ใช่ครับมันเป็นของคนละลิขสิทธิ์กันตัวที่เห็นเป็นเรียบๆนะครับเป็นของจูเรนเจอร์หรือว่ากระบวนการ5สีของญี่ปุ่นแล้วพอญี่ปุ่นดังมากอเมริกาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็น Power Ranger เป็นแฟรนไชส์สิ่งอันหนึ่งคือมันมีสตอรี่เยอะมากว่าเขาแบบพยายามจะอะแดปมันให้กลายเป็นแบบว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่อเมริกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เวิร์กมากเพราะว่าต้องสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่ลายเรื่องประมาณเดิมว่าต้องเป็นนักเรียนมัธยมแล้วก็มีการใช้ภาพฟุตเทจจูเรนเจอร์เดิมมาใช้เยอะมากแทบจะเกินครึ่งเรื่องที่เหลือที่เป็นภาคที่เป็นมนุษย์ปฏิสัมพันธ์กันก็ใช้เด็กที่เป็นวัยรุ่นเด็กฝรั่งแล้วก็มีเอเชียที่เป็นอเมริกันเล่นด้วยกันแล้วก็เอาภาพมาประกอบร่างการกลายเป็นเรื่องใหม่คือ Power Ranger ซึ่งแม่งไม่สนุกเท่าจูเรนเจอร์แน่นอนเพราะว่าแน่นอนว่าต้นฉบับมันก็ต้องดีกว่าโอเคแต่ว่าด้วยแมคานิกอะไรก็ตรงกันนะฮะอันนี้บันไดเป็นคนผลิตจะมีแพ็คหลายแพ็คมากที่ขายนะก็จะมีเป็นไดจูจินเดียวๆตัวเดียวนี่ก็คือเป็นหุ่นประกอบร่างที่ประกอบด้วย5ตัวนี้ประกอบร่างเป็นไดจูจินนะฮะแล้วก็จะมีอีกแพ็คนึงที่เป็นแพ็คพิเศษที่ทำขึ้นมานอกจากทั้งหมดนี้ก็จะมีตัวละครพิเศษที่เด็กผู้ชายหลายๆคนใฝ่ฝันว่าอยากเป็นเพราะแม่งเท่กว่าไอ้ตัวแดงนี่เว้ยมันคือดราก้อนนี่ดราก้อนเรนเจอร์นะหรือว่ากรีนเรนเจอร์ตัวนี้ก็คือเป็นพี่ชายของพระเอกแล้วก็เป็นตัวร้ายมาก่อนนะถ้าเกิดว่าดูภาคของ Power Ranger ก็จะมีตัวริต้าคือเป็นตัวแบบว่ากรีนเรนเจอร์เก่าที่แปรพักปล่อยยศเพื่อนพ้องแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายนะสำหรับภาคของจูเรนเจอร์ก็จะเป็นมันโดราโดราจะเป็นอีป้าแก่ๆหน้าเหมือนแม่ครัวญี่ปุ่นแล้วก็ใส่หมวกแล้วแบบอย่างนี้ถือไม้เท้าในยาแล้วเวลาที่อยากให้สัตว์ประหลาดตัวใหญ่มาสู้กับไดจูจินได้ก็โยนไม้เท้าลงบนโลกแล้วปักที่พื้นแล้วก็เรียกสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วก็สู้ไม่ได้สักทีเดียวนะโอเคสำหรับตัวที่เป็นซอสหรือว่าตัวไดโนเสาร์ประจำตัวของดราก้อนซอสก็คือดราก้อนซีซ่านี่โคตรเท่เฮ้ยวิธีการเรียกดราก้อนซีซ่าก็จะไม่เหมือนการเรียกซอสตัวอื่นเพราะว่าถ้าเรียกซอสตัวอื่นเนี่ยปกติพวกตัวพระเอกเขาก็จะแบบว่าให้เหรียญมีเหรียญแบบงี้แล้วก็ตรงเหรียญก็จะ
งี้เป็นเหรียญเรียกพวกไดโนเสาร์เนี่ยเดินมาจากหลังภูเขาไม่รู้มึงแอบไว้ตรงไหนก็แบบซ่อนไว้ตรงหลังภูเขาแล้วถึงเวลาเรียกก็เดินมาแฮ่ตัวเบลอเลยงงไอ้เหี้ยมึงแอบวิ่งได้ไงวะตลกสัสพอมาถึงตัวเขียวนี้จะเท่มากเพราะว่าใช้เหรียญเรียกไม่ได้เว้ยต้องมีมีดอันนึงที่เป็นอาวุธของตัวเขียวเลยนะของดราก้อนเรนเจอร์เนี่ยก็คือเป็นดาบลิ้นมังกรครับเป็นแบบว่าเป็นมีดสั้นๆแล้วก็เป็นขุ่ยในตัวถึงเวลาจะเรียกก็ต้องเป่าแล้วแบบว่าดราก้อนซีซ่าก็จะขึ้นจากทะเลเลยเหมือนกอซิล่ามาไม่เหมือนกอซิล่าโคตรเลยมีฟองแล้วก็ขึ้นมาว่ายจะเห็นเกี่ยวว่าตรงนิ้วนี่จะเท่มากตรงนิ้วของดราก้อนซีซ่าจะไม่ใช่นิ้วปกติอันนี้จะเป็นแขนเป็นง่อยเป็นทีเล็กนะแขนแต่ว่าดราก้อนซีซ่านี้จะมีนิ้วอ่ะนี่ซึ่งเราเข้าใจว่าตัวนี้ออกแบบมาจากอีโกโนดอนเนี่ยอีโกโนดอนเป็นไดโนเสาร์พันธุ์นึงที่มีนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างงี้ไม่เหมือนไดโนเสาร์พันธุ์อื่นเป็นมือคล้ายๆมนุษย์แล้วตรงนี้จะเป็นปืนกดเว้ยเห็นรูเนี่ยสติ๊กเกอร์มันหลุดๆแล้วมันเก่ามากแล้วอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าดูเป็นแพ็คที่ผลิตมาในปี1993ครับผลิตหลังพวกนี้นะพวกนี้มาก่อนนี่1992นี่1นะ1993ด้านหลังนี้มีสวิตช์ครับผมไม่ได้ใส่ฐานไว้แต่ว่ามีสวิตช์แล้วก็ตรงอกนี่สามารถกดนะกดแล้วมันจะแบบมีไฟวิ่งๆได้มันเป็นแอคชั่นในหนังก่อนที่ดราก้อนซีซ่าจะยิงทอร์ปิโดจากนิ้วนะมีไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงเท่มากนะอ่ะต่อไปเป็นที่เด็ดครับการประกอบร่างของเจ้าดราก้อนซอนและพวกนี้นะครับอ่ะมาดูที่ไดจูจินก่อนที่เห็นมี2ชุดนี้ผมเก็บทั้ง2อันนะก็คือตัวที่เป็นลิขสิทธิ์ของจูเรนเจอร์กับตัวที่เป็นลิขสิทธิ์ของพาวเวอร์เรนเจอร์ด้วยเดี๋ยวเราประกอบพาวเวอร์เรนเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้วางไว้เฉยๆเริ่มจากตัวเรดเรนเจอร์ก่อนนะฮะวิธีการก็คือพับขาครับขาเป็นง่อยนี่นะครับแล้วก็เดินหาข้างหลังหน่อยหนึ่งพับขาลงมันก็จะได้เป็นขบวนตับฟันไม่ใช่แล้วพับแขนขึ้นครับจากนั้นก็เปิดอกคุยกันนะฮะแล้วก็เอาหน้าเดินเสาลงไปครับไอ้เหี้ยนะคือหุ่นยนต์เย็ดแค่อ่ะโอเคพักตัวแดงไว้ก่อนนะครับประมาณนี้สองตัวนี้เหมือนกันเหมือนกันคือฟังก์ชันมันคือเท้าของหุ่นยนต์นะฮะตัวไทรเซอราทอปเราจะพับหางอย่างเงี้ยพับหัวขึ้นเนี่ยได้1ตีนละอีกตีนหนึ่งก็คือเสือเขี้ยวดาบนะฮะพับหางไปพับขาหลังเข้าตัวเขี้ยวพับขึ้นไม่งั้นเขยวปักดินพังนะฮะแล้วพับหัวแน่นมาได้1ตีนนี่ได้2ตีนแล้วนะครับได้2ตีน1กับ1ตัวนะฮะเราจะประกอบเลยนะครับเย่ประกอบง่ายมากคือมันเป็นของเล่นเด็กแบบ4-5ขวบอะไรเงี้ยเล่นง่ายอ่ะเอาไปมัสโตดอนนะฮะหรือว่าชามายมอสนะฮะทำไงฮะหัวก่อนฮะอันนี้คือโล่นะครับตัวนี้คือมือนะครับเหมือนแกะปูบีบสองข้างออกจากนั้นพับแขนออกตั้งไหล่ขึ้นนี่ชิ้นแขนนะฮะแล้วก็วิธีการประกอบก็คือหางนี่เพิ่งพับกระดิบนี่เรียบร้อยจากนั้นค่อยเอาหางตบกลับมานี่ล็อกเรียบร้อยต่อไปคือน้องนางเอกเรานะฮะตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรพี่เปิดอกไปแล้วตัวนี้มีหน้าที่ปิดอกนะฮะนี่พับหัวเข้าไปพับปีกพับปีกแล้วก็ปิดตะปิ้งเข้าไปที่เห็นเป็นกระจกตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นห้องควบคุมนะฮะที่เขานั่งกัน5คนนะฮะตัวแดงตรงกลางนะฮะแล้วก็นั่งไล่ไป5คนนะฮะจากนั้นสุดท้ายแล้วครับลองจับดีๆครับจับตรงนี้ครับเอาไว้เอาไว้ยีแสงตาด้วยถ้าเกิดอยู่ในกระตุกนี่คือไดโนจินจริงๆต้องมีตัวปืน2อันนี้ติดตรงหลังด้วยไม่รู้ติดไปทำไมไม่เคยใช้เลยแล้วเมื่อสู้ไปสักพักหนึ่งต่อยเตะไม่ชนะเวลาจะพิฆาตสัตว์ประหลาดนายดูจินจะชูมือขึ้นฟ้าแล้วก็เรียกดาบมาจากไหนก็ไม่รู้อีกแล้วเรียกดาบดาบก็จะหล่นลงมาเฮ้ยปักพื้นชิงนายดูจินก็จะจับดาบขึ้นมาชั่วแล้วก็ถือโล่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วโล่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะกลายเป็นฮีโร่ที่เท่เยี่ยชอบมากๆแล้วก็ตอนเด็กก็จะเอากล่องลังมาทำเป็นนายดูจินใส่ตัวเองแล้วก็เล่นอ่ะมาดูกันดราก้อนซีซ่ามันนะครับตัวนี้ไดจูจินเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถามว่ามาทำไมนะก็เขาให้มาในแพ็คใหญ่ที่เป็นแพ็คที่มีดราก้อนซีซ่าไดจูจินอยู่ด้วยกันก็จะมีตัวนี้มาด้วยซึ่งตรงแผงนี้ถอดได้เว้ยถอดต้องเครื่องถอดได้ไหมครับนี่อ่ะโป้เลยคันนี้ใส่ก็ประกบเข้าไปนะครับโอ้แต่ตัวเขียวนี่จริงแบบตอนนั้นเท่มากนะมีแต่คนอยากเป็นแม่งเท่จริงเว้ยแม่งเก่งทุกตัวเลยที่โกงอ่ะสัตว์จากนั้นเราจะมาดูดราก้อนซีซ่ามันก็ทำอะไรได้นะครับดราก้อนซีซ่านี้นะครับก็คีย์หลักคือถอดหางก่อน
ทางนี้จะเป็นอาวุธนะเป็นสว่านซึ่งตัวนี้ไม่สมบูรณ์แล้วนะเพราะว่ายางที่ติดตัวไปหายไปส่วนใหญ่หายนะครับตัวชิ้นนี้คือแม่งหายทุกคนเว้ยเพราะฉะนั้นชิ้นที่มีทุกอย่างครบจะแพงมากจากนั้นแฮกมาเอ๊ชิ้นนี้ก็จะกลายเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับนะฮะพับมือครับมีล่างกระจอกกว่าล่างกระจอกกว่านี้เปิดนี่ก่อนก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเข่านะครับก็คือฟังก์ชันเดียวกับไดจูจินเมื่อกี้กับสว่านครับต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของไดจูจินสาวตัวด้วยกันเหมือนกุ๊กแก นี่ก็จะเป็นโค้งนี่ประกบกันแล้วก็ตัวนี้ก็แขนก็ติดที่เดิมนี่ก็จะได้เป็นตัวนี้นะเห็นหน้าเวลาที่อยู่กับน้องชายแล้วน้องชายไม่อยากรวมร่างด้วยน้องชายก็จะมาช่วยสู้ในฐานะที่เป็นไดโนเสาร์ภาพที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีอีกร่างนึงที่เป็นดราก้อนซอสรวมร่างกับไดจูจินนะครับเป็นร่างใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าทำได้แค่ไหนและนี่คืออีกร่างหนึ่งไดจูจินกับดราก้อนซอสนะครับจะเห็นว่าปกติเนี้ยหน้าดราก้อนซอสมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเป็นหุ่นยนต์ตัวเมื่อกี้แต่ว่าอย่างนี้คือเราต้องดันดวงหงอนนี่ขึ้นมาตั้งเลยตอนแรกแบบนี้ตั้งเลยแล้วตรงนี้น่าจะโดนปล่อยเพราะว่าตอนมันมีเดืออยู่ข้างล่างน่าจะดูแดงๆอย่างนี้เราจะพับกลับไปที่เดิมแล้วปั๊บจะหุบได้จากนั้นตัวอกที่เคยประกบกันเราออกมาแยกจากกันนะครับแล้วจะมีชิ้นที่เป็นตัวที่วางบนไหล่จากนั้นอย่าลืมพับไหล่ไดจูจินด้วยไม่งั้นมันจะติดเย้ ตัวนี้คือโคตรเก่งของโคตรเก่งของโคตรเก่งดูลกลุงลังเฮี้ยๆสำหรับกูเพราะว่ารู้สึกว่าแม่งประหลาดตัวเฮี้ยอะไรเออเนี่ยแล้วมีนี่ด้วยนะติดเหี้ยอะไรเนี่ยเลยเนี่ยโอ้วุ่นวายแล้วเกินตัวเบลอเลยนะครับเป็นแข็งเลยนะถ้าเทียบขนาดกับตัวดีเล็กก็จะแบบพ่อดีพ่อดีโอ้มันเป็นโป๊ะตัดก็ที่ก็เป็นร่างรวมของดักกอนซีซ่ากับไดดูจินนะครับที่เป็นร่างแบบโคตรพ่อคนแม่สุดยอดก็อันนี้ก็คือคร่าวๆแล้วกันของการไม่คร่าวๆนะว่าประกอบให้ดูเยอะนะเป็นแบบว่าการประกอบร่างแล้วก็ทาร์ฟอร์เมชันทั้งหมดของหุ่นตัวบันไดไดดูจินตัวนี้นะครับก็เป็นของเล่นที่อาร์ติคูเลชันห่วยแตกแต่ว่าแข็งแรงมากแล้วก็อยู่ผมมาตั้งแต่ผมอายุแบบ10กว่าขวบจนบัดนี้อายุ30แล้วนะครับก็ยังอยู่กับผมอยู่แล้วผมก็รักมากนะครับเป็นของเล่นที่สะสมไว้แล้วดีมากนะโอเคจำได้ว่าตอนนั้นซื้อที่นี่ไว้โซโก้วะหรือได้มารู้นะสักอย่างคือห้างเก่ามากตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับตอนนั้นไปเรียนวาดรูปแล้วแบบว่าเหมือนได้รางวัลอะไรเงี้ยแม่ก็เลยซื้อให้แต่ว่าก่อนจะได้ตัวนี้มานี่ไปดิ้นอยู่ที่หน้าผนังของเล่นหลายทีมากครับดิ้นแบบเด็กนึกภาพเด็กอ้วนตัวขาวแล้วแบบอยากได้ของเล่นสัตว์แล้วแบบดิ้นที่พื้นแล้วก็ดิ้นเอาขาถีบพื้นแหกปากเสียงดังกว่านี้ประมาณร้อยเท่าแม่ก็เดินไปเลยแม่ไม่สนใจตอนนี้มีขายไหมมีครับไปเดินสะพานเหล็กอาจจะเจอบ้างแต่ว่าถ้าไปเดินสะพานเหล็กชิ้นส่วนมันจะไม่ครบแบบนี้คือแบบสติ๊กเกอร์หลุดเนี่ยสติ๊กเกอร์พวกนี้ไม่อยู่แล้วหรือเนี่ยตรงขวดตรงทองๆเนี่ยไม่อยู่แล้วหรือว่าระบบไฟเสียแล้วตัวสว่านนี้หัวสว่านไม่อยู่เลยหรือว่าดักก็ซีซ่าไม่มีหางเลยก็มีขายนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณมันมีตั้งแต่สภาพแย่ๆเร็วๆเลยก็แบบตัวละ 2,500 ไปจนถึงสภาพดีมากๆครบชุดเลยมีไฟระบบพร้อมก็จะอยู่ที่6,000 7,000 ไปจน 10,000 ก็มีแล้วมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเล็กกว่านี้แต่ว่าวัสดุเป็นเหล็กทั้งตัวเป็นเหล็กหมดเลยเป็นไดแคสต์หมดเลยก็เป็นไดยูจินเหมือนกันนะครับแล้วก็อาร์ติคูเลชันก็จะดีก็จะดูสลิมหน่อยขยับได้เยอะหน่อยตัวนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทถึง 13,000 บาทถ้าเจอถูกๆหน่อย 9,000 ก็รีบสอยไว้เพราะว่ามันถูกแล้วนะถ้าเกิดราคาแล้วก็จะมีตัวไดยูจินที่เป็นที่ระลึกครบกี่ปีไม่รู้ล่ะของตัว Power Ranger ตัว Ranger ก็จะเป็นสีดำทองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เวอร์ชั่นไปแต่โดยตัวผมเองผมชอบแบบออริจินอลมากกว่าดาบย้ายหายดาบนี้แพงมากจะบอกเลยคนเขาชอบทำหายกันราคาตกแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วอยากจะขายต่อแต่ว่าถ้าเกิดไม่ขายต่ออยากจะเก็บดีๆครับไว้คราวหน้าเปิดหีบกันอีกคราวหน้าจะมาเปิดอะไรหีบในหีบจะมีอะไรก็มาดูกันได้ครับฮ่องเต้เปิดหีบ